สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนครับพบกับผมตันใต้โต๊ะคอมนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเจ้า ROG Strix G15 แต่ไม่ใช่ Strix G15 ธรรมดาที่ผมเคยรีวิวนะครับมันคือ ROG Strix Advantage Edition ครับมาในชื่อรุ่น ROG Strix G15 GL543QY นั่นเองนะครับซึ่งความพิเศษของโน้ตบุ๊กรุ่นนี้มันมาพร้อมกับสเปค AMD ทั้งตัวเครื่องนะครับนั่นก็หมายความว่า CPU ก็ AMD การ์ดจอก็ AMD มีโน้ตบุ๊กน้อยเครื่องนะครับที่จะเป็นสเปค AMD ทั้งตัวแบบนี้และผมก็ต้องบอกนะครับว่าทาง ASUS เนี่ยดันเจ้าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้แบบสุดลิ่มที่ประตูหวังให้มันเกิดให้ได้เขาก็เลยเลือกสเปคมาแบบจัดหนักจัดเต็มทั้งตัวเครื่องหน้าจอสเปคทุกอย่างบอกเลยว่าสุดจริงๆนะครับส่วนเรื่องดีไซน์รายละเอียดของตัวเครื่องครับผมก็ต้องบอกเลยว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างกับ Strix G15 ทั่วไปอะไรมากนักนะฮะแต่มันจะเล็กลงกว่า Strix รุ่นเก่าถึง 7% เลยนะครับรวมถึงบอดี้นะฮะบานฝาพับตัวเครื่องด้านหน้าตรงนี้เป็นวัสดุอลูมิเนียม CNC ขึ้นรูปมานะครับจับไปมีความเรียบหรูดูแพงเท็กเจอร์บอกเลยว่ามาในบอดี้โทนสีเทาดำเน้นตัดแบบทูโทนตามสไตล์โน้ตบุ๊ก ROG เลยมีโลโก้ ROG มีไฟอยู่ภายในเป็นไฟสีขาวนะครับไม่ใช่ RGB ส่วนบริเวณนี้มีการทำเท็กเจอร์ครับเป็นคำว่า ROG เรียงกันเป็นลวดลายแบบโพลคาดอทรวมถึงยังมีโลโก้ AMD อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับบ่งบอกได้ชัดเจนเลยว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ AMD แน่นอนนะครับและอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับที่บ่งบอกว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เป็นค่ายแดงแน่นอนคือ ROG Cap ครับไอ้ฝาครอบสีแดงๆตรงนี้มากับเลข IIIRซึ่งนั่นก็หมายความว่า ROG Ryzen Radeon คือ 3R นั่นเองนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบสีแดงมันดูสีแดงฉูดฉาดกระแทกตาไปหน่อยเขาก็จะมีตัวแคปมาเปลี่ยนให้อีก2แบบนะครับแบบ Transparent สีใสแล้วก็ตัวสีเงิน Silver นะฮะเปลี่ยนได้ตามใจชอบซึ่งวัสดุพื้นผิวเขาจะแตกต่างกันออกไปตัวสีแดงตรงนี้จะเป็นวัสดุพลาสติกซึ่งจะทำพื้นผิวแบบ Soft Touch นะครับดูมีความสวยงามแดงแบบด้านๆน่ะดูโดดเด่นมากแต่ผมชอบแดงแบบนี้มากกว่านะมันดูสวยงามดีนะครับแล้วก็ถัดมาครับขอบเครื่องตรงบริเวณนี้เขาจะออกแบบมาให้สามารถดูดลมเข้าจากตัวเครื่องด้านบนด้วยซึ่งมันจะสามารถเสริมการระบายความร้อนให้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและในส่วนของบานฝาพับตัวเครื่องเราเปิดออกมาได้ครับด้วยมือเพียงข้างเดียวเลยนะครับและในส่วนของหน้าจอครับผมก็ต้องบอกเลยว่ามันไม่ธรรมดานะมาในราคาค่าตัวขนาดนี้จอเขาให้มาเป็น 2K Adaptive Sync นะครับความละเอียดสูงรองรับการเล่นเกมโดยเฉพาะด้วย Refresh Rate ถึง 165Hz แล้วก็ยังมีในส่วนของ Adobe RGB 100% ฟังไม่ผิดครับ Adobe RGB 100% ถ้าโน้ตบุ๊กปกติทั่วไปแค่ sRGB เล็กๆกระจุ่มกระจิ๋มครับ 99% 75% อันนั้นธรรมดาแต่ตัวนี้เหมาะสำหรับเป็นจอแต่งภาพทำงานด้านสีสันซึ่งขอบเขตสีมันกว้างกว่าหน้าจอแบบ sRGB 99% ทั่วไปอยู่เยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับก็เรียกได้ว่าเจ้า GL543QY เนี่ยเล่นเกมก็ได้ทำงานก็ดีนะครับและในส่วนของขอบหน้าจอเป็น Nano Edge Display ครับคือจอแบบขอบบางทำให้มิติตัวเครื่องบอดี้มันดูเล็กลงนะครับแต่ก็จะมีอีกหนึ่งเอกลักษณ์อย่างหนึ่งเลยของโน้ตบุ๊ก ROG คืออุตริไม่ใส่กล้องเว็บแคมมาให้ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะครับทีเจนเก่าๆเนี่ยยังเอากล้องเว็บแคมมาแปะไว้ขอบจอด้านล่างได้เลยมุมเสยหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็ใส่มาแต่ว่ารุ่นนี้คือตัดออกไปซะอย่างนั้นนะไม่รู้ทำไมเหมือนกันแล้วก็แต่ยังดีครับมีไมโครโฟนบิวอินมาให้ก็ยังสามารถใช้ไมโครโฟนได้เหมือนกันและก็ในส่วนของขอบจอด้านล่างนะครับมาพร้อมกับโลโก้ROG Strix และก็สติ๊กเกอร์ Ryzen 8 Core Overclocked นะครับคือ CPU 8 Core ที่สามารถ Overclock ได้นั่นเองนะครับและก็มาดูกันต่อครับที่ Panel Keyboard บริเวณนี้นะฮะ Texture พื้นผิวเขาเป็นวัสดุพลาสติก ABS พื้นผิวเคลือบยางทำมาแบบ Soft Touch ครับจับไปนุ่มมือแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันค่อนข้างจะอมลายนิ้วมือแล้วก็เช็ดทำความสะอาดได้ค่อนข้างยากนะครับต้องเอาผ้าชุบน้ำเช็ดคราบถึงจะออกหมดนะครับแล้วก็ยังมีการทำเท็กเจอร์ลวดลายเป็น ROG เหมือนกับบอดี้ตัวเครื่องด้านหน้าเลยนะฮะส่วนปุ่ม power เปิดเครื่องอยู่บริเวณมุมขวาบนของคีย์บอร์ดครับแล้วก็ฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะมีเอกลักษณ์อีกหนึ่งอย่างคือ5ปุ่มมหัศจรรย์ครับได้แก่ปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงมิวไมโครโฟนปรับรอบพัดลมแล้วก็ปุ่มโลโก้ ROG สำหรับเข้าซอฟต์แวร์ ROG AmeriCraft นั่นเองนะครับและในส่วนของตัวคีย์บอร์ดตัวนี้เขาจะเป็นแบบ10 keyless ครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเครื่องขนาด 15.6 นิ้วก็ตามนะฮะแต่ไม่สามารถใส่ตัวนัมแพดมาให้ได้ซึ่งมันก็จะเป็นคีย์บอร์ดแบบไม่มีปุ่มนัมแพดนั่นแหละ
ซึ่งสาเหตุที่ตัวคีย์บอร์ดมีขนาดแค่นี้นะครับเนื่องจากว่าตัวเครื่องเนี่ยมันมีขนาดที่ค่อนข้างบางนะฮะแล้วก็การติดตั้งชุดระบายความร้อนเนี่ยทำให้มันกินพื้นที่คีย์บอร์ดเข้ามาตัวนำแพดเลยถูกตัดออกไปนะครับแต่ก็เรื่องความสวยงามการวางเลเยอร์ดีไซน์คีย์บอร์ดบอกเลยว่าไม่ทำให้เป็นปัญหาในการใช้งานอย่างแน่นอนนะถ้าเกิดว่าใครที่ชินแล้วไม่ต้องใช้ตัวนำแพดก็ได้นะถ้าอย่างนั้นแล้วก็ในส่วนของไฟคีย์บอร์ดแน่นอนขาดไม่ได้มาพร้อมกับไฟ RGB 4 zone นะครับปรับแต่งแสงไฟสเปกตรัมวิ่งไหมนะฮะสวยงามตามสไตล์โน้ตบุ๊กที่มีไฟ RGB แน่นอนนะครับสีปุ่มกดเนี่ยสวยสดแต่ไม่แยงตาแน่นอนรวมถึงสามารถปรับแต่งแสงไฟอะไรต่างๆได้ผ่านทางซอฟต์แวร์ ROG Armory Crest นะครับหรือว่าจะปรับเพิ่มลดแสงไฟก็ได้ที่ตัวคีย์บอร์ดเลยบริเวณปุ่ม F2 F3 นะฮะหรือว่าปุ่ม F5 เนี่ยก็จะเป็นตัวปรับรอบพัดลมส่วนปุ่ม F7 F8 นี่ก็จะเป็นสำหรับปรับแสงไฟหน้าจอครับปุ่มฟังก์ชันคีย์ต่างๆก็ถือว่าให้มาอย่างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับส่วนปุ่ม WASD เองนะฮะเป็นปุ่มแบบใส Transparence ครับทำให้ปุ่มเนี่ยมันดูโดดเด่นมองเห็นได้ชัดเจนครับถ้าเกิดว่าใช้งานคอมในที่มืดนะครับไม่ต้องกลัววางนิ้วผิดปุ่มอย่างแน่นอนรวมถึงมันบ่งบอกถึงดีไซน์ความเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งได้เป็นอย่างดีเลยนะครับปุ่ม WASD เนี่ยใครๆก็ใช้กันแน่นอนนะฮะในส่วนของปุ่ม Arrow Key นะครับขึ้นลงซ้ายขวาเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะอยู่เยื้องลงมาด้านล่างนิดนึงนะครับแต่ปุ่มมันยังเป็นขนาดย่ออยู่ดีนะฮะคนที่อาจจะแบบนิ้วใหญ่หน่อยเนี่ยอาจจะกดไม่ถนัดมือมากนักผมว่าถ้าเกิดว่าเขาย้าย layout มาวางด้านล่างแบบนี้ควรใส่ปุ่มใหญ่ปุ่มเต็มจะดูดีกว่านะครับและในส่วนของฝั่งขวามือนะครับด้านบนสุดเลยเนี่ยจะเป็นปุ่ม Delete แล้วก็ถัดลงมาจะเป็นปุ่ม Multimedia Key ต่างๆนะครับก็เลือกกดได้ตามความถนัดนะครับถือว่าสะดวกมากในการวางเลเยอร์ปุ่มกดแบบนี้มานะครับและถัดลงมาที่ด้านล่างของคีย์บอร์ดนะครับมันคือทัชแพดมีขนาดใหญ่วางกึ่งกลางตัวเครื่องแบบสมมาตรเลยนะครับแล้วก็การทัชเนี่ยสามารถทัชได้อย่างลื่นไหลโค้ดผิวมาดีทัชได้ไม่มีสากมือปุ่มกดคลิกซ้ายคลิกขวานะครับมันจะเป็นแบบซ่อนปุ่มนะทำให้มีความเรียบหรูดูมินิมอลสวยงามดีนะครับและส่วนอื่นๆนะครับสติ๊กเกอร์ก็จะมาพร้อมกับสติ๊กเกอร์Ryzen 9 5000 series สติ๊กเกอร์ AMD Radeon Graphics ด้านล่างคือสติ๊กเกอร์ Perfect Warranty ครับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้บอกเลยว่าประกันเทพครับประกันให้3ปีเต็ม On-site service แบบ Global Warranty นะครับรวมถึงยังมีให้1ปีแบบ Perfect Warranty ด้วยคือเครื่องตกแตกเสียหายอะไรเนี่ยเขาจะช่วยเหลือค่าซ่อมให้นะฮะเราไม่ต้องจ่ายเต็มจำนวนนะครับมีให้1ปีรวมใน3ปีนั้นนะครับก็ประกันอยู่แค่3ปีแต่แค่ปีแรกเป็น Perfect Warranty เท่านั้นแล้วก็ยังมีสติ๊กเกอร์Wi-Fi 6 Certified นะครับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้มาพร้อมกับ Wi-Fi 6รับส่งสัญญาณแรงๆแน่นอนนะฮะส่วนพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆรอบตัวเครื่องนะครับฝั่งขวามือไม่มีพอร์ตอะไรเลยนะครับถือว่าเป็นข้อดีไม่ต้องมามีพอร์ตเกะกะมือนะฮะทำให้เราสามารถใช้งานสะบัดเมาส์ได้ไม่ต้องมีอะไรมาสะดุดมือแน่นอนแต่ว่าจะมีช่องระบายความร้อน1ช่องนะครับและในส่วนฝั่งซ้ายมือครับมาพร้อมกับแจ็ค 3.5 AudioMic and Headphone Combo USB 3.2 2 port แล้วก็ช่องสำหรับระบายความร้อนอีก1ช่องที่ด้านนี้ส่วนพอร์ตเชื่อมต่อที่เหลือก็จะอยู่ที่ด้านหลังหมดเลยนะครับมาพร้อมกับ USB 3.2 1 port USB Type C รองรับ Power Delivery แล้วก็รองรับ Display Port 1 port HDMI แล้วก็ RJ45 สำหรับเสียบพอร์ต LAN แล้วก็ DC In สำหรับเสียบอะแดปเตอร์ครับตัวเครื่องด้านหลังจะมีช่องระบายความร้อน2ช่องซึ่งมันก็จะมีช่องระบายความร้อน1ช่องที่มีสัญลักษณ์ว่า MMVI นะครับซึ่งมันก็คือตัวเลขโรมันนั่นเองนะครับมันหมายถึงปี2006ปีที่ ROG ถูกก่อตั้งขึ้นมานั่นเองนะครับส่วนตัวเครื่องด้านใต้ครับก็ออกแบบมาสวยงามไม่แพ้กันเลยนะครับนี่ด้านใต้ก็จะมีตัวฟุตเพลทที่เป็นสัญลักษณ์สีแดงมาให้ด้วยนะครับสวยงามมากๆเลยทีเดียวที่เหลือก็จะมีการเจาะช่องเจาะรูระบายความร้อนต่างๆตามจุดต่างๆด้านใต้ตัวเครื่องนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของช่องลำโพงแยกซ้ายแยกขวาแบบสเตอริโอครับบอกเลยว่าลำโพงเนี่ยเสียงเทพมากถ้าคิดว่าในซีรีส์เซฟิรัสเสียงเทพแล้วนะครับตัวนี้เสียงเทพกว่าอีกเพราะว่าดอกลำโพงเนี่ยมันใหญ่มากเสียงเบสเสียงกลางเสียงแรมและละเอียดต่างๆถือว่าทำออกมาได้ดีครับดีกว่าลำโพงบลูทูธราคาแพงหลายๆตัวเลยนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้บอกเลยว่าใครที่ชอบเอาโน้ตบุ๊กไปเปิดเพลงฟังในห้องชิลๆเนี่ยโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ไม่ต้องพึ่งผ่านลำโพงบลูทูธให้เสียตังค์เพิ่มเติมอย่างแน่นอนนะครับส่วนการแกะอัปเกรดตัวเครื่องต่างๆผมก็ต้องบอกเลยว่าแกะมาจากรูไหนใส่กลับคืนรูเดิมนะครับมิฉะนั้นน็อตยาวไปใส่รูน็อตสั้นตัวเครื่องทะลุแน่นอนนะครับแล้วเมื่อเราแกะออกมาอย่าพึ่งเปิดฝา
ระวังครับค่อยๆงัดแล้วค่อยๆเปิดออกมามันจะมีสายแพรสำหรับเจ้าตัวเซราวไลท์บาร์ตัวนี้จะมีแถบแสงอยู่นะครับซึ่งตัวแถบแสงเนี่ยมันมีหน้าที่เพิ่มออร่าให้กับตัวเครื่องเพิ่มความสวยงามโดดเด่นเวลาเราเปิดใช้งานนะครับมันจะมีสายแพรเชื่อมอยู่เวลาเราแกะปุ๊บถอดสายแพรออกก่อนไม่อย่างนั้นเราเปิดแบบไม่ได้ระมัดระวังนะครับสายแพรเนี่ยขาดได้เลยนะและเมื่อเราแกะออกมาครับสิ่งแรกที่เราจะเจอเลยก็คือตัวฮีทเพลทครับที่เป็นตัวแผ่นระบายความร้อนขนาดใหญ่เป็นชุดระบายความร้อน Intelligent Cooling ที่ดูแปลกตามากๆนะครับมีการทำมาร์คลวดลายเป็นรูป CPU Ryzen 95800HX รวมถึงการ์ดจอ RX 6800M นะครับแล้วก็ยังมีพวกเม็ดแรมภาคจ่ายไฟทำมาร์ครายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆตรงมุมขวาล่างจะมีโลโก้ ROG นะครับแล้วก็ตัวอักษรใหญ่ๆด้านบนนะครับมันจะเขียนว่า Cutting Edge Cool นะฮะซึ่งผมบอกเลยนะครับว่า ROG เขาใส่ใจใส่รายละเอียดตรงนี้มาด้วยเนี่ยผมชอบมากๆเลยเพราะว่ามีน้อยคนนะครับที่ซื้อโน้ตบุ๊กมาแล้วจะแกะตัวเครื่องมาชื่นชมความงามที่อยู่ภายในแต่ ROG เขาก็ยังคงใส่ใจใส่มาให้เพื่อความสวยงามเพื่อความสมบูรณ์แบบของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะฮะซึ่งข้อดีของเจ้าเพลทตัวนี้นะครับมันจะช่วยในการนำความร้อนออกจาก CPU แล้วก็การ์ดจอรวมถึงจุดที่เกิดความร้อนต่างๆเนี่ยออกมาได้ดีมากยิ่งขึ้นดีกว่าการแปะฮีทไปเข้าไปเฉยๆแน่นอนนะครับและมีอีกหนึ่งสิ่งที่พิเศษครับสำหรับชุดระบายความร้อน Intelligent Cooling เนี่ยเขาจะใช้สารนำความร้อนครับจากปกติโน้ตบุ๊กทั่วไปเป็นซิลิโคนธรรมดาสีเทาครับแต่ว่าเจ้า Strix 15 GL543QY เครื่องนี้เขามาพร้อมกับโลหะเหลวครับหรือว่า Liquid Metal จาก Thermal Grizzly ครับทำให้มันสามารถระบายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ลดอุณหภูมิได้มากกว่าการใช้ซิลิโคนธรรมดาถึง14องศาเลยนะครับรวมไปถึงพัดลมครับให้มาแบบ2ตัวเป็นพัดลม12โวลต์กลีบใบพัดมากถึง83กลีบอีกทั้งยังมีเทคโนโลยีแอนตี้ดัสครับลดการสะสมของฝุ่นทำให้ตัวฝุ่นเนี่ยมันถูกเหวี่ยงออกไปผ่านทางรูระบายฝุ่นที่ด้านหลังของตัวเครื่องนะครับทำให้ตัวพัดลมเนี่ยมันมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองรวมถึงยังมีฮีทไปรอบๆตัวเครื่องถึง4ชุดนะครับทำให้ประสิทธิภาพในการระบายความร้อนเนี่ยทำออกมาได้ดีแน่นอนนะครับแต่ว่าดีแค่ไหนเดี๋ยวเราต้องไปดูในการทดสอบด้วยนะครับและในส่วนถัดมาคือแรมครับต้องขอบอกว่าเป็นข่าวร้ายสำหรับใครที่จะอัปเกรดแรมนะครับเพราะว่าแรมก็ถูกใส่มาเต็มแล้ว2สล็อตอย่าลืมว่า CPU Ryzen ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพคือต้องทำงานร่วมกับ CPU แบบ Dual Channel ครับแรมที่เขาให้มาเป็น8บวก8คือ16 กิกะไบต์นะครับถ้าอยากจะอัปเกรดเพิ่มเติมก็ต้องถอดแรมเก่าออกแล้วก็ใส่ของใหม่เพิ่มเข้าไปเป็น16บวก8กิกหรือว่าเป็น16บวก16กิกก็สามารถใส่เข้าไปได้นะครับและถัดมาครับที่ SSD มีมาให้แล้ว1ตัวความจุอยู่ที่1เทราไบต์ความเร็วรีดอยู่ที่3000ความเร็วไรต์อยู่ที่1700นะครับความจุเยอะก็จริงนะครับบอกเลยว่าเพียงพอต่อการใช้งานในยุคปัจจุบันนี้แน่นอนเพียงแต่ว่าเรื่องความเร็วไรเนี่ยมันจะดูน้อยไปสักหน่อยนะครับซึ่ง SSD ยุคนี้ความเร็วไรควรจะสัก 3,000 ได้แล้วนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กราคาขนาดนี้แต่ถ้าเกิดใครคิดว่าความเร็วมันเร็วไม่พอหรือว่าความจุไม่พอเราไปซื้อ SSD ใหม่ที่เป็น NVMe PCI Express Gen 3มาเสียบป๊อกอัปเกรดเข้าไปได้เลยนะครับไม่ต้องทำการติดตั้งอะไรให้มันยุ่งยากถือว่าเป็นการอัปเกรดที่ง่ายมากๆนะครับและแบตเตอรี่ครับผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากเขาให้แบตที่มีขนาดใหญ่ถึง90วัตต์ชั่วโมงครับซึ่งบอกเลยว่าแบตเตอรี่ขนาดนี้นะครับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งส่วนใหญ่เนี่ยใช้งานได้ประมาณ4ชั่วโมงก็หรูแล้วครับแต่เจ้า GL543QY เครื่องนี้ยัดแบตขนาดใหญ่มาให้ทำให้มันสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานมากถึง10ชั่วโมงเลยนะครับซึ่งเอาจริงๆทาง ROG เขาเคลมไว้ว่ามันใช้ได้มากสุดถึง12ชั่วโมงเลยนะครับเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่แบตอึดเทียบเท่ากับอัลตร้าบุ๊กเลยนะฮะผมบอกเลยว่าใครต้องการโน้ตบุ๊กแรงๆแบตอึดๆนะครับตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนเอาไปทำงานนอกบ้านนอกสถานที่ยกไปทำงานนั่งชิลอยู่ร้านกาแฟเนี่ยบอกเลยว่าทำได้ทั้งวันครับไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนนะครับและเราก็ดูตัวเครื่องการออกแบบดีไซน์กันไปหมดแล้วนะครับส่วนประสิทธิภาพการทำงานการเล่นเกมจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับสเปคจากโปรแกรม CPU Z นะครับ CPU เป็น AMD Ryzen 9 5900HX ครับโค้ดเนมแซ่ซองตัวนี้มาพร้อมกับ8คอ16เทรดนะครับบอกเลยว่าแรงๆแน่นอนนะครับส่วนแคช L3 ให้มา16 เมกะไบต์
ส่วนแรมให้มา 16GB แบบ Dual Channel บัตรแรม 3200MHz และในส่วนของประสิทธิภาพ CPU ครับแรงกว่า Intel Core i7 10700บน Desktop ถึง 20% เลยทีเดียวนะครับส่วนการทดสอบกับโปรแกรม Cinebench R20 ครับอุณหภูมิในช่วง Idle เปิดเครื่องเฉยๆไม่ได้ทำอะไรจะอยู่ที่ประมาณ40-50 องศาเซลเซียสครับและเมื่อเริ่มทำการทดสอบอุณหภูมิจะพุ่งไปสูงสุดที่ลิมิตนะครับ95องศาเซลเซียสนี่คือแม็กซ์สุดแล้วที่ตัวเครื่องตั้งไว้นะครับซึ่งความเร็ว CPU ขณะทำการทดสอบจะอยู่ในช่วงประมาณ 4.1-4.2GHz ทุกคอร์ทุกเทรดนะครับและคะแนนการทดสอบสูงสุดที่ทำได้อยู่ที่ 5,386 คะแนนส่วนคะแนนซิงเกิลคอร์ทำได้580คะแนนนะครับและในส่วนของการ์ดจอจากโปรแกรม GPU Z นะครับการ์ดจอเป็น AMD Radeon RX 6800M มาพร้อมกับ Stream Processor ที่ 2560 หน่วยแรมให้มามากถึง 12GB แบบ GDDR6 ชิปแรมเป็นของ Samsung นะครับบอกเลยว่าเป็นการ์ดจอที่แรงมากๆนะครับและในส่วนการทดสอบกับโปรแกรม 3D Mark V Strike นะครับทำคะแนนรวมได้ที่ 28,385 คะแนนซึ่งคะแนนขนาดนี้เทียบได้กับ RTX 3080นะครับแต่ในส่วนของประสิทธิภาพการเล่นเกมจะเทียบได้ประมาณ3060-3070เท่านั้นนะครับซึ่งอุณหภูมิการทำงานของตัวเครื่องขณะทำการทดสอบจะอยู่ที่ประมาณ87องศาเซลเซียสสูงสุดครับส่วนอุณหภูมิการ์ดจออยู่ที่75องศาเซลเซียสเท่านั้นและในส่วนความเร็วการทำงานของ CPU จะอยู่ที่ 4.35GHz นะครับและที่ขาดไม่ได้นะครับคือโปรแกรม ROG AmeriCraft ครับเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการปรับแต่งการทำงานของตัวเครื่องครับไม่ว่าจะปรับโหมด Windows Silent Performance Turbo นะครับหรือว่าปรับโหมดแมนนวลก็ได้ซึ่งเราสามารถปรับแต่งความเร็วรอบพัดลมรวมถึงความแรงของ CPU ได้ด้วยตัวเองนะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนำการใช้งานจริงควรเปิดแค่โหมด Turbo ก็พอแล้วนะครับพัดลมจะได้ไม่ดังหนวกหูมากจนเกินไปและตัวเครื่องก็จะสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดในโหมดนี้นะครับและในโหมด System เราสามารถปรับแต่งแสงไฟคีย์บอร์ดแสงไฟบนตัวเครื่องได้รวมถึงเปิดปิดการทำงานของการ์ดจอนะครับอยากจะปิดการ์ดจอใช้งานแบบประหยัดไฟเพียวๆก็สามารถทำได้เช่นกันและที่พิเศษคือในโหมดออดิโอครับสามารถเปิดใช้งานโปรแกรม AI Noise Cancellation ได้ช่วยในการตัดเสียงรบกวนที่จะเข้าไมโครโฟนของเรานะครับทำให้เราสามารถคุยกับเพื่อนได้โดยไม่ได้ยินเสียงพัดลมเสียงจิ้งหรีดเสียงฝนเสียงเด็กแว้นวิ่งผ่านนะครับถ้าเกิดว่าใครได้ลองใช้งานเจ้าฟีเจอร์นี้นะครับบอกเลยว่าของเขาดีจริงๆและนอกจากนี้ในโหมด AMD Graphic Setting นะครับยังเลือกใช้ฟีเจอร์พิเศษที่มีเฉพาะการ์ดจอ AMD ได้อีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Anti-Lag เองรวมถึง Radeon Shield แล้วก็ Radeon Boost นะครับซึ่งแต่ละโหมดเองก็จะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเกมให้สูงขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับและใน Resource Monitor เราสามารถดูข้อมูลการทำงานต่างๆของตัวเครื่องได้ที่เมนูนี้นะครับและอีกหนึ่งโปรแกรมที่ขาดไม่ได้นะครับคือ My Asus เป็นซอฟต์แวร์ยูทิลิตี้ที่ช่วยในการซัพพอร์ตการทำงานของเรานะครับถ้าเกิดว่าคอมพิวเตอร์มีปัญหาสามารถติดต่อคอนแทคทาง Asus ได้โดยตรงเลยให้เขาสามารถช่วยแก้ปัญหาเบื้องต้นวิเคราะห์อาการเสียเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของเราได้เลยนะครับรวมถึงตรวจสอบการรับประกันวารันตีปรับโหมดแบตเตอรี่อะไรต่างๆได้ที่ My Asus เลยและในส่วนประสิทธิภาพในการเล่นเกมการทำงานของตัวเครื่องจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับreloading.
Who's home? Look at you. Recharging my shields. Charging shields. Rings nearby. Taking fire. Hostile tank up ahead. เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเจ้า ROG Strix G15 GL543QY เครื่องนี้ครับผมบอกเลยว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กที่น่าเล่นมากต้องบอกก่อนนะครับว่าใครที่ยังมีอคติกับ AMD อยู่เนี่ยไม่กล้าซื้อไม่กล้าใช้ยังติดภาพ AMD ร้อนเนี่ยบอกเลยว่ารู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองครับสำหรับตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครงบประมาณถึงนะครับเจ้า GL543QY เครื่องนี้เนี่ยคุ้มค่าน่าเล่นมากๆเลยทีเดียวนะครับสนนราคาค่าตัวของมันก็อยู่ที่ 59,990 บาทเท่านั้นนั่นเองนะครับกับสเปคตัวเครื่องที่ให้มาแบบจัดหนักจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นหน้าจอ 2K 165Hz Adobe RGB 100% นะครับเล่นเกมก็ได้ทำงานก็ดีรวมไปถึง CPU ก็ยังเป็น Ryzen 9 5800HXการ์ดจอ RX6800M RAM 16 SSD 1TB ระบายความร้อนดีเยี่ยมตามสไตล์ ROG สุดฮะสุดแล้วครับกับราคาค่าตัวขนาดนี้นะครับ
ซื้อไปไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนนะฮะแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าตามสไตล์ AMD เนี่ยซื้อวันนี้ครับวันหน้าอาจจะแรงมากกว่าเดิมอีกนะครับเพราะว่า AMD เขาชอบหมกไดเวอร์ครับพัฒนาไดเวอร์ในแต่ละเวอร์ชันให้มันมีความแรงมากยิ่งขึ้นรองรับเกมได้มากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าการ์ดจอตัวเดิมเกมเดิมอัปเดตไดเวอร์ขึ้นไปดันเล่นเกมทำเฟรมเรทได้สูงขึ้นมาซะอย่างนั้นนะครับแล้วก็เรื่องประสิทธิภาพของ Ryzen 9ก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับ8ข้อ16เทรดเนี่ยสามารถทำงานได้ทุกงานครับไม่ว่าจะเป็นกราฟิกตัดต่อออกแบบ 3D Render พิมพ์งาน Word Excel เล่นเบราว์เซอร์ดูหนัง 4K ไม่ต้องห่วงครับมันคือ CPU ที่เทียบชั้นกับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปแรงๆได้เลยทีเดียวนะฮะสมแล้วครับกับราคาค่าตัวขนาดนี้บอกเลยว่าใครที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊กที่มีช่วงราคาไม่เกิน 60,000 บาทนะครับ ROG Strix G15 GL543KY ตัวนี้น่าเล่นมากๆนะครับรีบซื้อก่อนที่ของจะหมดนะครับผมคิดว่าตัวนี้น่าจะหมดไวแน่นอนนะครับและวันนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมขอบคุณทาง ASUS ประเทศไทยที่ส่งเจ้าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้มาให้ผมได้ทดลองรีวิวนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ผมตั้นไตเติ้ลคอมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย